สวัสดีครับวันนี้พี่นันจะมาแนะนำกระเป๋ารุ่นใหม่ของ F-Stop ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับคือรุ่นซูก้าซูก้านี้นะครับจะเป็นกระเป๋าที่ต่อยอดจากรุ่นเดิมคือซาโตริที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในต่างประเทศนี่คือกระเป๋ารุ่นซูก้านะครับที่มีในมือของพี่นันตอนนี้คือจะเป็นสีส้มสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีความจุถึง70ลิตรใหญ่กว่ารุ่นที่โลป้าที่ผมใช้ประจำตัวนี้นะครับจะมีความจุอยู่ที่50ลิตรขณะที่แอดนามีความจุ40โลตัส32นี่คือขนาดที่มันแตกต่างกันถามว่าทำไมต้องการกระเป๋าถึง70ลิตรจริงๆกระเป๋าใบนี้คงจะเหมาะกับนักเดินเขาที่ต้องใช้เวลาในเขาสักประมาณ 3-4 คืนที่จะต้องมีการพกอุปกรณ์ทั้งเต็นท์ถุงนอนเสื้อกันหนาวเสบียงน้ำอุปกรณ์การถ่ายภาพนะครับหรือแม้แต่โดรนนะครับเข้าไปฝังตัวอยู่ในเขาเพื่อถ่ายภาพแลนด์สเคปสำหรับอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนะครับใช้ผ้ากันน้ำได้ทั้งคู่แต่จะเรียกว่ากันน้ำซะทีเดียวคงไม่ได้เพราะว่าถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยก็อาจจะมีการซึมเข้าด้านหลังด้านนี้นะครับแต่เท่าที่เคยทดสอบมาในการเดินเขานะครับที่มีการฝนตกตลอดเวลานี่นะครับไปปล่อยเนี่ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงสามารถที่จะกันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นขอแนะนำพวกถุงคลุมเพื่อกันฝนโดยเฉพาะดีกว่าสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีลักษณะของการเปิดด้านหน้านะครับด้านนี้นะครับซึ่งจะมีลักษณะเปิดคล้ายๆกับของทางที่โลป้าเลยเราสามารถที่จะใส่ทั้งโอ้เยอะมากนะครับสเก็ตบอร์ดสมมุตินะถ้าใครมีสเก็ตบอร์ดมีขาตั้งกล้องแม้แต่เสื้อกันหนาวของที่ต้องการการเข้าถึงอย่างรวดเร็วโดยปกติช่องนี้ผมจะใส่พวกขาตั้งกล้องแล้วก็จะมีตัวคีย์มิชชั่นนะครับ170ของนิคอนเนี่ยยัดเข้าไปพร้อมกับไมค์สติ๊กสำหรับจุดอื่นก็ยังใช้ลักษณะของโครงอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับเป็นโครงอลูมิเนียมคลุมทั้งหมดเพื่อให้การแบกการสะพายตลอดทั้งวันนั้นไม่มีอาการปวดล้าหลังหรือแม้แต่ในส่วนของสายสแตรปก็คือจะเอาไว้รับช่วงเอวที่ทำให้น้ำหนักมาลงที่ช่วงเอวกับสะโพกแทนที่จะลงที่ไหล่นอกจากนี้ด้านข้างจะเห็นนะครับว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยจะใหญ่กว่าที่โลป้าพอสมควรเพื่อที่จะสามารถที่จะใส่ทั้งอุปกรณ์นะครับอาจจะเป็นน้ำข้างละ1ลิตรได้สบายๆเลยในส่วนของสแตรปมีความหนาถ้าให้ดูนะครับขนาดใกล้เคียงกับของทางที่โลป้าที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาคืออย่างเช่นหูหิ้วสำหรับในการยกในการจับที่ถนัดมือขึ้นหรือแม้แต่ในส่วนของช่องค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับผมก็แอบใส่ถุงนอนเข้ามาในนี้1ก้อนยังมีอันนี้ก็คือเต็นท์ที่ใส่ยัดเข้ามาด้านในจะมีช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กหรือ MacBook เนี่ยได้ถึง17นิ้วทีเดียวแล้วก็มีช่องใส่พวกถุงน้ำสำหรับที่เดินไปแล้วก็ดูดน้ำไปการเข้าถึงสำหรับอุปกรณ์ต่างๆยังคงเอกลักษณ์ของทางเว็บสต็อปอยู่คือการเปิดเข้าจากด้านหลังข้อดีของการเข้าเปิดเข้าจากด้านหลังนั้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะโปรเทคอุปกรณ์เราได้แล้วก็สามารถที่จะออกแบบนะครับ ICU หรือช่องใส่อุปกรณ์เนี่ยตามอุปกรณ์ที่เรามีเช่นเราถือตัว mirrorless Nikon C6 C7 แล้วเลนส์อีก 2-3 ตัวเนี่ยก็อาจจะใช้ช่องใส่ที่สักประมาณช่วงมีเดียมก็พอแต่สำหรับผมเองเนี่ยมีทั้งโดรนด้วยพอมีโดรนนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆเลนส์ที่มันเพิ่มขึ้น2บอดี้ผมจึงเลือกใช้ช่องใส่ขนาด L นะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็ค่อนข้างพอดีเลยแล้วก็ยังมีช่องใส่อุปกรณ์จุกจิกต่างๆซึ่งเรียกได้เลยว่าใส่ได้อย่างจุใจแน่ๆแต่อย่างที่บอกก็คือการเดินเส้นทางในเขานั้นเราเน้นที่น้ำหนักที่มันไม่มากเกินไปดังนั้นการลดอุปกรณ์ขนไปเฉพาะที่จำเป็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในจุดอื่นๆนะครับของกระเป๋ารุ่นนี้ก็ไม่แตกต่างจากที่โลป้ามากนักแต่สิ่งหนึ่งก็คือมีความจุที่มันมากขึ้นแต่โดยที่เวลาเราวางคู่กันจะเห็นว่าทุกค่านั้นจะมีความสูงกว่ารุ่นของที่โลป้าสักเล็กน้อยซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดอย่างนึงที่ผมกังวลใจก็คือการนำเอากระเป๋าใบนี้ขึ้นบนเครื่องบิน
โดยวิธีการแก้ไขปัญหาที่เตรียมไว้ถ้าต้องเอานำขึ้นเครื่องบินนั้นก็คือในส่วนของด้านบนเราไม่ต้องโหลดของอะไรไว้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับเราก็กดไม่ต้องมีของก็จะทำให้พื้นที่ด้านบนนั้นไม่เตะตาว่ามันสูงเกินไปถ้าติดขัดจริงๆนะครับผมคงต้องถอดเอา ICU ข้างในนะครับดึงออกเลยเพื่อเอาเฉพาะอุปกรณ์กล้องขึ้นเครื่องส่วนกระเป๋าที่มันอาจจะมีความสูงเกินมาตรฐานไปสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับตรงนี้สังเกตถ้าผมกดไปแค่นี้เห็นไหมครับใกล้เคียงกับตัวทีโรป้าทีโรป้าเนี่ยผมเอาขึ้นเครื่องบินมาหลายทริปแล้วผ่านสบายเลยแต่ในส่วนของซูค่านั้นอาจจะมีความสูงเล็กน้อยเนี่ยผมก็กังวลใจอยู่แต่คิดว่าเมื่อเราไม่ได้โหลดอะไรด้านบนเห็นไหมครับความสูงเนี่ยใกล้เคียงกันเราก็น่าจะสามารถโหลดขึ้นได้ส่วนอื่นๆของใบนี้เท่าที่ดูแล้ววัสดุการเย็บซิป YKK นะครับซึ่งเป็นซิปที่กันน้ำทั้งด้านหน้าด้านหลังที่มีค่อนข้างให้มาหลากหลายช่องให้เราสามารถจับสันได้ตามต้องการถือเป็นจุดที่ทำให้กระเป๋า F-stop นั้นเหมาะกับช่างภาพสายลุยจริงๆมีสแตรปรอบทิศทางเลยทำให้การจับใส่อุปกรณ์เสริมเนี่ยทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วในการวางจำหน่ายนั้นคาร์บอนเมเกอร์นำเข้ามาทั้งหมด3สีในมือผมตอนนี้ก็คือสีส้มมีอีก2สีคือสีดำแล้วก็สีเขียวในแง่ของการสะพายนะครับค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าในส่วนของน้ำหนักนั้นเมื่อสะพายกระเป๋าซูค่านะครับสามารถใส่อุปกรณ์ได้เกือบทุกอย่างที่เตรียมไปทั้งเต็นท์ถุงนอนนะครับโดรนกล้องและเลนส์อีกชุดหนึ่งโดยในการสะพายทั้งวันนะครับไม่รู้สึกถึงความปวดไหล่หรือปวดบ่าเหมือนกับการสะพายกระเป๋ากล้องตัวอื่นเนื่องจากมีระบบซัพพอร์ตค่อนข้างดีสำหรับใครที่สนใจในการจัดหากระเป๋าซูก้าทีโอป้าแอดนาหรือโลตัสในยี่ห้อ F-stop สามารถติดต่อพูดคุยกับทางตัวแทนจำหน่ายกระเป๋า F-stop อย่างเป็นทางการก็คือคาร์บอนเมเกอร์ได้ต่อไปวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ